นมัสการครับเจริญพรเดือนหนึ่งได้ปฏิบัติไหมถามจริงๆเดือนหนึ่งนี้ใครไม่ปฏิบัติบ้างมีไหมยกมือให้ดูนะมีนะยังดีว่ามีน้อยธรรมะจริงๆต้องปฏิบัตินะไม่ปฏิบัติมันไม่ได้ผลหรอกจะมานั่งฟังกับบ้านมีพฤติกรรมเหมือนเดิมมันก็ผ่านวันเดือนปีไปก็เหมือนเดิมหรือแย่กว่าเดิมธรรมะต้องปฏิบัติมันเป็นการฝึกตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าเราภาวนาเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างเราเป็นคนทำผิดศีลได้หน้าตาเฉยมันจะเปลี่ยนไปทำผิดศีลไม่ได้เวลาจะคิดจะทำผิดศีลมันละอายใจไม่กล้าทำเคยเอาแล้วเราเปรียบคนอื่นอะไรอย่างนี้เราภาวนาแล้วมันก็เปลี่ยนไปไม่คิดจะเอาเปรียบใครมีแต่ช่วยเหลือสงเคราะห์คนอื่นเท่าที่ทำได้จิตใจไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวเราภาวนาแล้วจิตใจก็อยู่กับตัวเองมีความรู้สึกตัวไม่ลืมตัวไม่หลงตามโลกไปตลอดเวลาคนไม่เคยภาวนานั้นภาวนาไม่เป็นก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยคือตัวเราตัวเรามีอยู่จริงๆพอภาวนาเป็นมันจะเริ่มแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆคำว่าส่วนก็คือคำว่าขันธ์นั่นเองขันธ์แปลว่าส่วนนะขันธ์ห้าก็คือห้าส่วนส่วนทั้งห้าที่ประกอบกันเป็นตัวเราคนทั่วๆไปแยกขันธ์ไม่เป็นเห็นแต่ว่านี่คือตัวเราตัวเรามันเป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าในการเรียนรู้ความจริงด้วยการแยกองค์ประกอบอย่างคนทั่วๆไปมองเห็นรถยนต์คิดว่ารถยนต์จริงๆนะแต่วิธีการของพระพุทธเจ้าจับแยกองค์ประกอบแยกเป็นส่วนๆอย่างลูกล้อถอดลูกล้อออกมาจากรถยนต์ลูกล้อก็ไม่ใช่รถยนต์ถอดกันชนออกมากันชนก็ไม่ใช่รถยนต์ถอดกระจกออกมากระจกก็ไม่ใช่รถยนต์แต่รถยนต์มันประกอบด้วยอุปกรณ์จำนวนมากมารวมกันสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวเราพอเราแยกออกมาเป็นส่วนๆแล้วมันจะพบว่ามันไม่ใช่ตัวเราอย่างร่างกายเนี่ยเรารู้สึกทั้งตัวเนี้ยตัวเราพอเราแยกเป็นส่วนๆแล้วมันจะไม่ใช่เราอย่างทุกเดือนเราต้องไปตัดผมผมที่ตัดออกมานะเราก็ไม่รู้สึกว่าผมนี้เป็นตัวเราอีกต่อไปแล้วผู้ชายก็ต้องโกนหนวดโกนเคราวนะทุกวันหนวดเข่าโกนออกมาแล้วมันก็ไม่ใช่เราหรือทุกอาทิตย์เราต้องตัดเล็บตัดเล็บออกมาแล้วเล็บก็ไม่เป็นเราเนี่ยพอถ้ามันมารวมกระจุกอยู่ด้วยกันเรารู้สึกมันเป็นเราแต่พอมันแยกส่วนออกไปแล้วมันไม่เป็นเราสักอย่างเดียวผมขนเล็บฟันหนังอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าเลยสอนให้ดูผมขนเล็บฟันหนังเพราะมันดูง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเนื่องจากมันหลุดออกไปจากตัวเราอยู่เรื่อยๆอย่างพวกเราในห้องนี้ทุกคนนี่ก็เคยฟันหลุดมาแล้วตอนเด็กๆมีฟันชุดหนึ่งฟันน้ำนมโตขึ้นมาหน่อยฟันก็หลุดไปพอฟันหลุดแล้วมันก็ไม่เป็นตัวเราของเราแล้วในร่างกายที่เราว่าตัวเราของเรานะพอแยกส่วนออกไปมันก็ไม่เป็นแล้วอย่างคนเป็นเบาหวาน
มันเป็นเบาหวานนิ้วเน่านิ้วเท้าเน่าอะไรเงี้ยตัดออกไปไม่รู้สึกว่านิ้วเป็นของเรานะบางทีตัดนิ้วไม่พอนะตัดเท้าออกไปด้วยตัดขาออกไปด้วยพอตัดออกไปตัดออกไปมันก็ไม่เป็นเราอีกแล้ววิธีในการทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวเราของเราก็คือการแยกส่วนประกอบที่เราเรียกว่าตัวเราของเราแยกออกเป็นส่วนๆ อันนี้ภาษาบาลีท่านเรียกว่าวิพัชวิธีวิพัชชะนะพอแหวนสระอีพอสำเภาไม่หายกาดชอช้างเวลาเราแยกตัวตนออกมานะแยกร่างกายไปส่วนหนึ่งร่างกายก็แยกออกเป็นส่วนย่อยๆอีกนะในทางแยกแบบพระสูตรก็เป็นอาการ32แยกอย่างอภิธรรมก็เป็นธาตุ4ดินน้ำไฟลมขอให้แยกแล้วมันจะเห็นว่ามันไม่ใช่เราในทางนามธรรมนะเราก็แยกได้แยกเป็นขันธ์4ขันธ์เวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์อย่างความสุขความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นในกายเราทั้งวันความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยมันหมุนเวียนอยู่ในใจเราทั้งวันนะเราก็แยกออกมาทีแรกคนทั่วๆไปก็คิดว่าเราสุขนะแต่พอเรามาหัดภาวนาเราแยกออกไปความสุขเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นอีกส่วนหนึ่งจิตเป็นคนรู้มันก็จะรู้ความจริงแล้วความสุขไม่ใช่ตัวเรานะความสุขเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่แปรปลอมเข้ามาความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่แปรปลอมเข้ามาความเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่แปรปลอมเข้ามามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเนี่ยหัดรู้หัดดูไปนะหัดแยกตัวตนออกไปกายเอาไว้ส่วนหนึ่งอย่างขนาดเนี้ยร่างกายเรามันนั่งอยู่ใช่ไหมร่างกายมันนั่งอยู่ใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้นะนี่แยกรูปแยกนามค่อยๆแยกไปเป็นส่วนไหนพอถูกแยกออกไปแล้วกลายเป็นของถูกรู้แล้วมันจะไม่ใช่ตัวเราของเรานี่ตัวเราของเรามีเพราะว่าส่วนทั้งหลายมันมารวมกันนะพอมันแยกกันไม่ใช่เราค่อยๆดูไปนะอย่างความจำได้หมายรู้นะความจำได้อันหนึ่งนะความหมายรู้อันหนึ่งเรียกว่าสัญญาสัญญาไม่ใช่ส่วนที่สัญญาอย่างโลกสัญญาแปลว่าความจำได้ความหมายรู้จำอะไรได้ทีแรกก็จำได้ขั้นต้นๆ นะเช่นจำได้ว่านี่ผู้หญิงนี่ผู้ชายจำได้ว่าเราชื่ออะไรคนอื่นชื่ออะไรเนี่ยจำได้ต่อมาก็จำสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์นะเห็นสีแดงถ้าจำได้อย่างเดียวก็จำได้ว่าสีแดงถ้าจำได้อีกสเต็ปหนึ่งก็รู้ว่าสีแดงแปลว่าอะไรเป็นสัญลักษณ์เนี่ยเป็นเรื่องของสัญญาความจำได้ความหมายรู้ตัวนี้สำคัญนะความหมายรู้อย่างพวกเราเนี่ยเราจะมีสัญญาที่เรียกว่าสัญญาวิปลาสสัญญาวิปลาสคือการหมายรู้ผิดๆอย่างเราหมายรู้ของไม่สวยไม่งามร่างกายเราเนี่ยเป็นของไม่สวยไม่งามนะโสโครกเราหมายรู้ว่าสวยว่างามว่าสะอาดอย่างร่างกายเราจริงๆแล้วโสโครกตื่นเช้ามาก็มีแต่เรื่องโสโครกทั้งนั้นเรื่องบำบัดปฏิสิ่งปฏิกูลทั้งนั้นเลยทั้งตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยเต็มไปด้วยคำว่าขี้นะตั้งแต่ขี้หัวจนถึงขี้ตีนนะหัวถึงเท้ามีตลอดสิ่งโสโครกนี่ใจเราเนี่ยมันหมายรู้ผิดๆนะว่ากายของเราเนี่ยเป็นของสวยของงามยิ่งพวกผู้หญิงจะเป็นเยอะวันนั่งส่องกระจกก็สวยเหลือเกินอย่างเงี้ยถ้ามีสติมีปัญญาแยกย่อยลงไปในร่างกายไม่เห็นจะสวยตรงไหนเลยอย่างสมัยพุทธกาลนะพระอรหันต์เนี่ยเวลาท่านมองผู้หญิงนะ
ผู้หญิงมาจีบท่านนะบางทีท่านบอกตรงๆเลยว่าน้องหญิงท่านเรียกสุภาพนะน้องหญิงเราเห็นเธอเนี่ยนะไม่ได้สวยงามอะไรเลยร่างกายของเธอเหมือนถุงจะเป็นถุงหนังเป็นถุงหนังใบหนึ่งมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่9รูรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนมีของโสโครกไหลออกมาเป็นนิดเนี่ยท่านมองทะลุปลุโปร่งลงไปคนที่ไม่ได้ฝึกอบรมจิตใจเห็นผู้หญิงว่าสวยๆคนมีสติมีปัญญามองก็ทะลุลงไปโสโครกไม่สวยไม่งามจริงหรอกคนที่หมายรู้ผิดนะสัญญาวิปลาสเนี่ยมันจะหมายรู้ของไม่สวยไม่งามว่าสวยบ้างงามหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงนะอย่างเราเนี่ยชีวิตเรานะเราตายอยู่ตลอดเวลานะแต่เราหมายรู้ว่าเรายังคงอยู่โดยเฉพาะจิตใจเนี่ยจิตใจเราตายเร็วกว่าร่างกายอีกนะจิตใจเนี่ยตายทียิบเลยความรู้สึกเปลี่ยนทีหนึ่งจิตดวงเดิมก็เปลี่ยนไปแล้วตายไปเกิดจิตดวงใหม่ขึ้นมามีจิตโกรธเกิดขึ้นเงี้ยพอเรามีสติจิตโกรธก็ดับนะเกิดจิตไม่โกรธขึ้นมาแทนเนี่ยจิตมันก็เกิดดับรวดเร็วแต่พวกเราอย่าหมายรู้ผิดนะว่าจิตเที่ยงเรารู้สึกไหมในเนี้ยมีเราอยู่คนหนึ่งในเนี้ยเราคนนี้นะในวันนี้เดี๋ยวนี้กับเราคนนี้เมื่อเช้าคนเดียวกันเราคนนี้เดี๋ยวนี้กับเราเมื่อวานก็คนเดียวกันเราเดี๋ยวนี้กับเราปีกลายก็คนเดียวกันนะไล่ทวนลงไปจนเราเดี๋ยวนี้กับเราชาติก่อนก็คนเดียวกันนะเราเห็นของมันไม่เที่ยงนะจิตเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาเลยทียิบเลยแต่เราก็รู้สึกว่ามันเที่ยงนะนี่ก็เรียกว่าสัญญาวิปลาสนะค่อยๆหัดดูไปสัญญาวิปลาสอีกตัวหนึ่งคือของเป็นทุกข์เราเห็นว่าเป็นสุขอย่างร่างกายเราขณะนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่นะมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็เมื่อยปวดอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่มีสติระลึกรู้อยู่ในกายมันปวดมันเมื่อยเราก็ขยับเปลี่ยนอิริยาบถอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกไม่ปวดไม่เมื่อยร่างกายนี้ยังแข็งแรงเอาให้เจ็บป่วยหนักๆเข้าโรงพยาบาลอะไรงั้นนะถึงจะว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์เวลาส่วนใหญ่เนี่ยร่างกายเป็นสุขนะเนี่ยที่เรามาภาวนาก็เพื่อจะมาล้างให้ความเห็นผิดทั้งหลายพวกเนี้ยความหมายรู้ผิดๆกายนี้ใจนี้มันเป็นตัวทุกข์นะมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันหนึ่งมันถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาอันหนึ่งอีกอันหนึ่งคือตัวมันนะเป็นตัวทุกข์นะนี่เราไม่เห็นเราถึงเวียนว่ายตายเกิดอยู่รักกายรักใจของเราอยู่ก็วนเวียนไม่เลิกอีกอันหนึ่งที่เราวิปลาสนะคือเราเห็นของที่ไม่ใช่ตัวเราของเราว่าเป็นตัวเราของเรานะอย่างนี้ตัวเราของเราพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีให้เราแยกนะแยกออกเป็นส่วนๆความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วนะความรับรู้ความรับรู้คือตัวจิตสุขทุกข์ตัวเวทนานะตัวดีตัวชั่วตัวสังขารแยกออกเป็นส่วนๆนี่เห็นไหมตัวดีตัวชั่วอย่างตัวโกรธเนี้ยตัวโกรธไม่ใช่จิตนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไปเห็นเข้าเนี่ยพอเราภาวนานะมันค่อยๆแยกออกไปแต่เดิมคิดว่าร่างกายเป็นเราพอเราภาวนาเป็นนะใจเราเป็นคนดูขึ้นมาจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นเองความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์นะแต่เดิมก็ว่าเราสุขเราทุกข์พอภาวนาเป็นมันแยกออกไปนะความสุขมันของถูกรู้ถูกดูความทุกข์มันก็ของถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่ตัวเราของเรานะอย่างขณะนี้เราสุขหรือเราทุกข์รู้ไหมนะลองดูไปคนไหนมีความรู้สึกสุขลองดูไปที่ความรู้สึกสุขคนไหนทุกข์อยู่ดูไปที่ความรู้สึกทุกข์คนไหนไม่สุขไม่ทุกข์ลองดูไปที่ความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ลองดูซิสังเกตไหมว่าความสุขความทุกข์ความเฉยๆเป็นของถูกดูนะเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราหรอกนะ
เนี่ยมันจะล้างความเห็นผิดว่าเป็นตัวเราของเราได้งั้นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนเราเนี่ยนะก็เพื่อให้เราล้างความเห็นผิดความเห็นผิดในเบื้องต้นก็คือกายนี้ใจนี้คือตัวเราของเราตัวเรามีจริงๆถ้าล้างความเห็นผิดตัวนี้ได้ก็ได้พระโสดาบันต่อไปก็ล้างความเห็นผิดที่ประณีตขึ้นไปอีกเราเห็นว่ากายนี้ใจนี้ตัวกายก็จะดูง่ายกว่าตัวกายนี้เป็นตัวสุขบ้างทุกข์บ้างถ้าสติปัญญาแก่กล้านะเรามีสติระลึกรู้อยู่ในกายเนืองๆนะรู้ไปรู้ไปเราก็จะเห็นความจริงร่างกายนี้มันทุกข์นะมันทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์ลองหายใจเข้าซิหายใจเข้าให้ยาวที่สุดซิแล้วดูว่าสุขหรือทุกข์ธรรมะเรียนจากของจริงไม่ใช่คิดเอาทุกข์ไหมหายใจเข้าให้ยาวๆทุกข์เต็มทีก็หายใจออกเอาหายใจออกให้เยอะที่สุดเลยเราดูว่าสุขหรือทุกข์ใช่ไหมธรรมะต้องเรียนจากของจริงนะในความเป็นจริงก็คือความทุกข์เนี่ยมันประกาศตัวอยู่ในร่างกายเราตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกแต่เราไม่เคยมีสติที่จะระลึกรู้อยู่ในกายวันวันหนึ่งใจเราเตลิดเปิดเปิงออกข้างนอกไปตลอดเราไม่เคยมีสติอยู่ในกายเพราะเราก็ไม่เห็นความจริงของร่างกายมันจริงๆแล้วร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะที่เราหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์จากการหายใจเข้าที่เราหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกข์จากการหายใจออกที่เราต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องเปลี่ยนอิริยาบถนะเพื่อแก้ทุกข์ที่บีบคั้นในทุกๆอิริยาบถอย่างอิริยาบถนอนนะพวกเราว่ามีความสุขนะลงนอนนิ่งๆไม่กระดุกกระดิกเลยจะทุกข์ขนาดไหนอย่างคนเป็นอัมพาตนะเป็นอัมพาตกระดุกกระดิกไม่ได้นอนจนตัวเน่าเลยนะเป็นแผลกดทับเน่าเลยมันทุกข์ทั้งนั้นนะนี่คนทั่วไปมันไม่มีสติไม่ระลึกรู้อยู่ในกายมันก็ไม่เห็นทุกข์ของกายไม่ระลึกรู้อยู่ในใจมันก็ไม่เห็นว่าจิตใจมันไม่เที่ยงนะจิตใจไม่ใช่ตัวเราตัวกายนะจะดูง่ายมันเป็นตัวทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นของถูกรู้ถูกดูตัวจิตเป็นของไม่เที่ยงนะดูจิตว่าเป็นทุกข์นี่ดูยากนะว่าจิตมันเกิดดับเร็วอย่างร่างกายเราพอเราเมื่อยนะเราก็ขยับพอเราขยับเปลี่ยนอิริยาบถนะความปวดเมื่อยในกายมันหายไปแล้วจิตนี้ก็เหมือนกันเวลาจิตมันทุกข์นะเราจะเปลี่ยนอารมณ์อย่างรวดเร็วเลยอย่างเราคุยกับเพื่อนเราหงุดหงิดนะเราก็ไปฟังเพลงอะไรเงี้ยเปลี่ยนอารมณ์ไปแล้วอารมณ์ทางจิตเนี่ยเปลี่ยนเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นจะดูว่าตัวจิตเป็นทุกข์นะดูยากเพราะมันเปลี่ยนอารมณ์เร็วแต่ดูว่ามันไม่เที่ยงอะดูง่ายเราจะดูว่าจิตที่สุขอยู่ได้แป๊บเดียวก็หายจิตที่ทุกข์อยู่ได้แป๊บเดียวก็หายจิตที่ดีจิตที่ชั่วอยู่แป๊บเดียวก็หายเฝ้ารู้ลงไปมีสติรู้อยู่ที่จิตที่ใจไม่นานก็เห็นความจริงของจิตใจมีแต่ของไม่เที่ยงจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตดีจิตชั่วก็ไม่เที่ยงเป็นของธรรมดาง่ายๆเนี่ยของง่ายๆแค่เนี้ยนะคนในโลกมันไม่รู้วิธีปฏิบัติมันทำไม่ได้ไม่เคยย้อนกลับมาดูกายดูใจตัวเองพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกให้โอปัญญิโกนะน้อมเข้ามารู้กายรู้ใจของตัวเองสิแล้วมันมีสติรู้อยู่ในกายนะก็จะเห็นนะร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์นะมีสติรู้อยู่ในใจก็จะเห็นจิตใจเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วจิตใจเนี่ยดูได้ง่ายอีกอย่างหนึ่งในแง่อนัตตาอนัตตาจะดูในแง่ที่ว่าเราบังคับมันไม่ได้นะบังคับมันไม่ได้อย่างเราสั่งเราทุกคนลองสั่งสิสั่งให้ใจมีความสุขสั่งสิจงสุขจงสุขโอมจงสุขนะเนี่ยไม่สุขใช่ไหมแต่ขำแทนนะหลวงพ่อบอกให้สั่งให้มีความสุขเรากับขำอะไรเงี้ยนะ
ม่ได้สั่งให้ขำเลยมันขำได้เองสั่งสิให้มันทุกข์ทุกข์สิทุกข์ทุกข์ใครสั่งได้เห็นไหมความจริงไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยง่ายๆแค่นี้แหละจิตใจนะเราสั่งให้สุขหรือห้ามอย่ามีความทุกข์สั่งไม่ได้จงมีแต่ความดีอย่ามีกิเลสนะอย่าขี้เกียจปฏิบัติสั่งได้ไหมบางทีตั้งใจนะจะเดินจงกรมวันนี้จะเดินจงกรมชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงนะเดินแล้วก็ขี้เกียจนะขี้เกียจดูนาฬิกาเรื่อยได้เวลายังได้เวลาจะเลิกดูไปเพิ่งหมดไปนาทีเดียวเองนะใจเมื่อไหร่จะหมดเวลาสักทีอย่างเงี้ยใจที่เป็นกุศลนะตั้งใจจะเดินจงกรมแป๊บเดียวกลายเป็นอกุศลแล้วขี้เกียจแล้วไม่อยากเดินจงกรมแล้วใครเคยเป็นมั้งคนไหนเคยเป็นไหมตั้งใจจะนั่งสมาธิแล้วได้แป๊บเดียวนี่ก็ขี้เกียจแล้วบางคนขี้เกียจแล้วทำยังไงขี้เกียจแล้วอดทนเราตั้งสัจจะกับตัวเองเราจะเดินครึ่งชั่วโมงแล้วต้องเดินยังไงก็ต้องพยายามเดินครึ่งชั่วโมงนะต้องอดทนเอาบางคนเจ้าเล่ห์นะก็รีบสอนตัวเองเลยถ้าเราตั้งใจจะเดินครึ่งชั่วโมงนะเราจะต้องทำให้ได้เนี่ยเป็นความดันทุรังนะเป็นความดันทุรังไม่ดีเลยแล้วเดินเนี่ยมันเมื่อยยังจะทู่ซีเดินไปเรื่อยๆอย่างนี้มันอัตตากิลมัฏฐานุโยคไม่ใช่ทางสายกลางใครเคยทำแบบนี้บ้างมีไหมหลวงพ่อเคยนะก็เคยเหมือนกันเลยเรื่องชั่วๆหลวงพ่อผ่านมาเยอะนะทุกวันนี้ถึงห้าวหาญในการสอนว่าที่พวกเราผิดเนี่ยหลวงพ่อผิดมาแล้วแทบทั้งนั้นนะน้อยมากเลยนะที่พวกเราส่งกันบ้านแล้วหลวงพ่อไม่เคยเป็นนะที่พวกเราแย่ๆหลวงพ่อแย่มาก่อนนะแล้วก็ต่อสู้มานะอดทนต่อสู้มาผ่านมาจนได้อยู่ที่พวกเราแหละสู้ไม่สู้เนี่ยค่อยๆดูกายดูใจของเราเป็นส่วนๆไปนะดูจิตใจก็ดูเป็นส่วนๆไปเช่นดูความสุขเกิดขึ้นเห็นความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปดูความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปดูสุขดูทุกข์นี่เรียกว่าดูเวทนานะหรือดูจิตใจที่เป็นกุศลอกุศลอย่างพวกเราบางคนขี้โมโหใครขี้โมโหบ้างยกมือซิใครขี้โมโหตัดสินใจให้แน่นอนนะใครขี้โมโหยกมือเอาลงใครขี้โลภโลภเป็นหลักเลยนะใครขี้หลงแน่ใจนะน้อยอย่างนี้เชื่อเหรอ ไม่เชื่อนะสังเกตไหมว่าพวกขี้โกรธเยอะกว่าพวกขี้โลภอันนี้ยุคของเรานะมันยุคกะลียุคยุคย่ำแย่เพราะงั้นสิ่งที่มากระทบกระทั่งเนี่ยนะรุนแรงนั้นใจเราหงุดหงิดง่ายนะแล้วก็มีเรื่องอันหนึ่งนะครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังตั้ง30กว่าปีมาแล้วเกือบ40ปีแล้วมั้งครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านบอกว่าประโมทเรานั่งสมาธินะเราพิจารณาตอนนี้สัตว์นรกเนี่ยขึ้นมาเกิดที่เมืองไทยเนี่ยเยอะมากเลยนะต่อไปเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยจะเต็มไปด้วยความเร่าร้อนเพราะสัตว์นรกเนี่ยมันจะมาอยู่เยอะแล้วมันจะโตเติบโตขึ้นมานะจะมีพลังมีอำนาจมีพรรคพวกเยอะแยะขึ้นมาบ้านเมืองยังไม่มีความสุขหรอกเพราะพื้นจิตของสัตว์นรกเนี่ยนะมันเต็มไปด้วยโทสะพวกเราคนไหนพื้นจิตเต็มไปด้วยโทสะยกมืออีกทีสิพอจะรู้ยังบ้านเก่าอยู่ที่ไหนนะถ้าเป็นพวกโลภมากแล้วพวกเปรตพวกอะไรเงี้ยนะพวกนี้โลภมากเนี่ยถ้าพวกหลงเนี่ยพวกเดรัจฉานพวกเดรัจฉานสังเกตไหมหมาเงี้ยแมวนะเวลามันอยู่เฉยๆใจลอยเพลินๆไปเราอย่าเรียนแบบเขานะ
ถึงเราเคยเป็นอย่างเขามาก่อนเราก็ต้องพัฒนานะเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านบอกนะว่าแต่เดิมอะคนมีบุญนะสมัยพุทธกาลเนี่ยคนมีบุญเนี่ยไปอยู่ที่อินเดียเยอะเลยแล้วพอพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปเนี่ยพระศาสนายังรุ่งเรืองอยู่อีกหลายร้อยปีนะรุ่งเรืองอยู่แล้วหลังจากนั้นมันเริ่มเสื่อมลงช่วงที่เสื่อมลงเนี่ยมิจฉาทิฏฐิมีกำลังกล้าขึ้นพวกสัมมาทิฏฐินั่นหนีมาทางตะวันออกเนี่ยมาสุวรรณภูมิมาอะไรทางนี้นะท่านก็บอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยพวกที่มีบุญนั้นก็หนีขึ้นข้างบนไปพวกที่บุญอย่างน้อยก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะแล้วก็พวกสัตว์ข้างล่างสัตว์ในอบายก็ขึ้นมาเยอะบ้านเมืองมันถึงร้อนนะร้อนไหมร้อนเนาะมีหน้าต้องอยู่ห้องแอร์เนี่ยเราพยายามนะพยายามฝึกตัวเองเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ต้องอยู่อย่างนี้นะถ้าเราไม่ฝึกตัวเองเราก็ต้องอยู่คลุกคลีอยู่กับสัตว์ที่มาจากอบายนะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าภาวนาแล้วก็ขึ้นไปข้างบนซะนะไปปฏิบัติข้างบนในเทวโลกเนี่ยตอนนี้ผู้มีบุญอยู่ในเทวโลกเยอะนะพวกลูกศิษย์พระพุทธเจ้าตั้งหลายพระองค์ก็ยังอยู่ในที่โน้นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าหลายองค์นะหลายองค์พระพุทธเจ้าตะกุสันโธอะไรเนี่ยลูกศิษย์ท่านก็ยังอยู่นะก็มีพระพุทธเจ้าโกนาคมโนพระพุทธเจ้ากัสสปะนี่พระพุทธเจ้าโคตโมนี่ลูกศิษย์ก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนเยอะเราถ้าเรายังจบในชาตินี้ไม่ได้นะเราก็ตั้งใจไว้นะขออธิษฐานไว้เลยขอไปเกิดในที่ที่พระศาสนาดำรงอยู่อธิษฐานอย่างนี้นะอย่าขอเกิดเป็นคนไทยนะให้ขอเกิดในที่ที่พระศาสนายังดำรงอยู่หลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่เด็กนะใจมันคอยรู้สึกอย่างนี้เวลานั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรก็ตามนะปฏิบัติเสร็จแล้วใจมันจะอธิษฐานว่าพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนนะขอให้เราไปที่นั่นพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนให้เราไปอยู่ที่นั้นขอให้เราเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าใจมันตั้งความปรารถนาไว้ขอให้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้ได้ช่วยพระพุทธเจ้ารักษาสืบทอดศาสนาเนี่ยใจมันตั้งปณิธานสามข้อนี้มันตั้งอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆมางั้นไม่ได้ตั้งใจว่าขอเกิดเป็นคนไทยทุกชาตินะเพราะคนไทยถึงช่วงหนึ่งอาจจะไม่มีศาสนาพุทธก็ได้อาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนที่ศาสนาพุทธเคยอยู่ประเทศอื่นแล้วก็อยู่ไม่ได้เป็นธรรมดาแต่ถ้าเราตั้งใจว่าศาสนาพุทธอยู่ที่ไหนเราไปที่นั่นนะอย่างนี้เราก็จะไปเกิดในชุมชนของชาวพุทธจะได้ฟังธรรมะบางคนก็คิดการไกลนะหลวงพ่อบอกให้ภาวนาไม่เอานะไม่ภาวนาแต่พยายามแจกซีดีของหลวงพ่อนะไปก๊อปซีดีมาแจกถามว่าทำไปเพื่ออะไรเขาแจกไปเรื่อยๆเขาบอกว่าเดี๋ยวชาติต่อไปเนี่ยนะหลวงพ่อไม่อยู่แล้วเขามาเกิดนะเขาจะได้ฟังซีดีนี้นะแล้วเขาจะได้ปฏิบัติบอกมึงโง่ชิบหายเลยนะมันฟังเราแท้ๆนะมันไม่ปฏิบัติไม่อุตส่าห์ปั๊มซีดีจะได้ปฏิบัตินะโง่จริงๆอ่ะแล้วเกิดมันเป็นคนต่างชาติอ่ะมันฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องอ่ะจะทำยังไงอ่ะมันประมาทนะเพราะพวกเราต้องภาวนาตั้งแต่วันนี้ภาวนาตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยอย่าช้าหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งนะแต่หลวงพ่อเป็นคนอดทนตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่7ขวบเนี่ยเริ่มหัดภาวนาทำสมาธิทำอานาปานสติทุกวันต้องทำมีเวลาเมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นเลยเดินไปโรงเรียนนั่นก็เดินหายใจไปกลับจากโรงเรียนก็หายใจมาบางทีก็หลงบ้างเล่นบ้างธรรมชาติของเด็ก
แต่พอนึกขึ้นได้ก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจไม่ว่าทำอะไรประเดี๋ยวหนึ่งก็จะหายใจไปเรื่อยๆนะตอนอายุสัก10 ขวบไฟมันไหม้ข้างบ้านบ้านเป็นตึกแถวนะหลวงพ่อไปเล่นลูกหินอยู่หน้าบ้านมองไปเห็นไฟกำลังไหม้ถัดไป4-5 ห้องตกใจนะตกใจก็คว้าลูกหินเลยเห็นไหมอย่างน้อยมีสตินะไม่ทิ้งลูกหินนะคว้าลูกหินได้แล้วก็วิ่งเลยจะไปบอกพ่อว่าไฟไหม้ข้างบ้านแล้วก้าวที่1ก็ยังไม่มีสตินะก้าวที่2ก็ยังไม่มีสติพอก้าวที่3เท่านั้นมันเหมือนเปิดสวิตช์สว่างพลึบออกมาจากข้างในพลึบขึ้นมามันเห็นความตกใจเนี่ยนะขาดสะบั้นออกไปจากใจเลยใจสว่างโพล่งขึ้นมานะคราวนี้เดินเร็วๆหน่อยนะไปบอกผู้ใหญ่แต่เราไม่ตกใจแล้วคราวนี้เราก็ดูคนอื่นตกใจเราก็ดูคนตกใจนี่ดูแปลกๆนะนี่ตั้งแต่10 ขวบนะก็แยกขันธ์ได้ดูจิตได้ของเราเนี่ยมันต้องเคยมีเคยทำมาแล้วอย่างพวกเราเนี่ยทำไมสนใจธรรมะถ้าไม่เคยสนใจมาก่อนนะมันไม่สนใจหรอกมันต้องเคยสนใจมาแล้วเพราะงั้นพวกเราเนี่ยไม่ใช่ชาติแรกที่ลงมือปฏิบัติหรอกถ้าเป็นพวกชาติแรกที่ลงมือปฏิบัติเนี่ยต้องแบบให้คนเขาชักจูงนะชักชวนข่มขู่บังคับติดสินบนให้ฟังเทศนะมีนะแบบต้องจ้างให้ฟังนะมีแต่หลวงพ่อไม่ได้จ้างนะอนาถวินทิกาเนี่ยเคยจ้างลูกให้ไปฟังเทศนะเพราะอยากให้ลูกเป็นคนดีลูกขี้เกียจถึงขนาดต้องจ้างก็จ้างไปทีแรกก็ไปฟังที่วัดเชตวันนะรับเงินได้แล้วก็ไปที่วัดไม่ฟังหรอกนาถวินทิกาแกก็รู้ทันแกก็ถามพระพุทธเจ้าเทศเรื่องอะไรเออจำไม่ได้เออคราวหลังต้องจำให้ได้นะไม่งั้นไม่ได้ตังค์นะคราวนี้เลยไปตั้งใจฟังเพื่อจะจำสุดท้ายเข้าใจขึ้นมาเนี่ยอย่างเนี้ยบารมีเขาอ่อนนะก็ต้องชักชวนโน้มน้าวอย่างพวกเราเนี่ยไม่มีใครชวนนะอยู่ๆก็มาฟังธรรมงั้นบุญบารมีมันก็มีอยู่นะแต่ว่าต่อยอดไปต่อยอดไปจนให้ได้ธรรมะในชีวิตนี้แหละวิธีต่อยอดของเรานะถือศีล 5ไว้นะศีล 5 ข้อสำคัญนะถือศีล 5ไว้ก่อนแล้วก็ทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้เดินจงกรมก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้จะท่องนะโมตัสสะอะไรก็ได้นะทำอะไรก็ได้เดินจงกรมก็ได้ให้ใจนี่มันมีที่อยู่นะให้อยู่กับการเดินอยู่กับการนั่งอยู่กับการหายใจอยู่กับการเคลื่อนไหวอย่างหลวงพ่อเทียนนี่อยู่กับการเคลื่อนไหวให้ใจมันมีบ้านอยู่แล้วคอยรู้ทันใจเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้เองนะเมื่อก่อนหลวงพ่อสับสนนะสมัยที่ยังเที่ยวแสวงหาธรรมะอยู่งงเลยว่าไม่รู้จะเริ่มปฏิบัติยังไงเริ่มจากอ่านพระไตรปิฎกอ่านทั้ง2-3 รอบนะอ่านพระไตรปิฎกอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มลงมือทำยังไงต้องไปศึกษาสำนักต่างๆฟังคำสอนฟังจากวิทยุอะไรไม่ได้ฟังจากไหนหรอกฟังจากวิทยุนะยุคนั้นก็มีเยอะนะออกวิทยุส่วนมากออกกลางคืนที่หลวงพ่อชอบฟังนะของท่านก่อเขาสวนหลวงนะใครเคยได้ยินชื่อท่านก่อเขาสวนหลวงไม่ธรรมดานะผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดานะเป็นผู้หญิงแต่ตัวใจเป็นพระเลยนะภาวนาเก่งจริงๆอีกคนหนึ่งที่หลวงพ่อฟังอาจารย์แนบใครเคยได้ยินไหมอาจารย์แนบมหานีรานนท์อันนี้เรื่องอภิธรรมฟังไปงั้นอ่ะฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะแต่มันรู้สึกแปลกดิอันนี้ศาสนาพุทธอะไรวะเนี่ยไม่เคยได้ยินพิลึกพิลึกนะฟังไปแต่ฟังที่เรื่องปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่จะของท่านก่อกับครูบาอาจารย์สายวัดป่าได้ยินก็ล้วนแต่พูดเรื่องพุทโธพิจารณากายสายพองยุบนะเสียงเจ้าคุณโชดกอ่ะ
จ้าคุณโชตก็ออกวิทยุเยอะนะฟอลลิงไหลซิงฟอลลิงไหลซิงนะร้องเนี้ยเราฟังแล้วก็หลับเลยนะท่านสอนฟองยุบมันนะมันยุบมันพองมันยุบมันพองอะไรเนี่ยดูแล้วมันก็เรื่องกายนะก็เรื่องกายท่านพุทธทาสก็สอนอานาปานสติมันก็กายแล้วก็มันมีเยอะแยะเลยสำนักปฏิบัติแล้วจะลงมือทำเนี่ยจะทำยังไงจะทำยังไงทำไม่ได้สักทีนะจนผ่านเวลามานานนะอายุตั้ง29แล้วเจอหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตพอหลวงพ่อย้อนมาดูจิตเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นจิตมันทำงานมันได้แก่นของการปฏิบัติตรงนี้ที่หลวงปู่มั่นสอนนะว่าได้จิตคือได้ธรรมไม่ได้จิตคือไม่ได้ธรรมอย่างเราไปดูท้องพองท้องยุบท้องพองท้องยุบนะแต่เราไม่ได้จิตเนี่ยเราไม่ได้แก่นสารสาระเราท่องพุทโธแต่เราไม่ได้จิตเราก็ไม่ได้แก่นสารสาระถ้ามานาปนสตินะเราก็ไม่ได้จิตก็ไม่ได้สาระขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนแล้วเราไม่ได้จิตก็ไม่ได้สาระแก่นสารสาระนะที่เป็นคีย์จริงๆเลยที่เราจะต้องเอามาให้ได้นะคือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะถ้าเราไม่มีจิตดวงนี้เนี่ยมันทำวิปัสสนาไม่ได้จริงทำสมาธิมันก็จะกลายเป็นมิจฉาสมาธิงั้นไปดูคนนั่งสมาธินะเกือบร้อยละร้อยเลยมันคือมิจฉาสมาธินั่งพวกหนึ่งก็นั่งเคลิ้มมีความสุขเคลิ้มนะพวกหนึ่งก็แบบเครียดนะพวกหนึ่งนั่งเอ้อระเหยแต่หนีไปทางนี้ทีหนีไปทางนี้ทีนะพวกหนึ่งนั่งหลับเนี่ยมิจฉาทั้งนั้นเลยนะมันไม่ได้จิตนั่งสมาธิยังไงให้ได้จิตหรือปฏิบัติยังไงให้ได้จิตทำกรรมฐานที่เราถนัดสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้นะที่เราถนัดนะถนัดพุทโธก็ใช้พุทโธถนัดหายใจก็หายใจไปนะถนัดพองยุบก็พองยุบไปถนัดทำจังหวะก็ทำจังหวะไปถนัดเดินจงกรมก็เดินไปนะอะไรก็ได้กรรมฐานนะแต่จุดสำคัญไม่ใช่ทำกรรมฐานแล้วเพื่อให้มีรูปแบบอันงดงามเช่นขยับถูกต้องสวยงามอะไรเงี้ยอันนั้นยังไม่ได้แก่นสารนะไม่ได้แก่นสารหรือนั่งสมาธิจะลมหายใจหายไปแล้วจิตก็หายไปด้วยนี่ไม่ได้แก่นสารงั้นเราจะต้องฝึกให้มีแก่นสารสาระก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้เท่าทันจิตตนเองอันนี้แหละเรียกว่าจิตตสิกขาการเรียนรู้จิตตนเองจิตตสิกขาจะต้องทำนะถ้าไม่มีจิตตสิกขาจะขึ้นปัญญาสิกขาไม่ได้จริงนะมันจะฟุ้งซ่านเฉยๆหรือไม่คิดว่าเจริญวิปัสสนาอยู่แต่จริงๆทำสมถะอยู่อย่างบางคนเนี่ยไม่ได้จิตเป็นผู้ดูไปเห็นท้องพองท้องยุบนะจิตไหลไปรวมอยู่ที่ท้องอันนี้เราบอกว่าเป็นวิปัสสนาไม่เป็นหรอกนะจิตไปรวมอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนั้นคือหลักของสมถะแท้ๆเลยนี่สมถะนะเราก็เข็นมากๆมากๆนะจิตดับเลยนะเข้าถึงฌานที่สี่แล้วก็พลิกไปเป็นอสัญญีเป็นพรหมรูปฟักนะหมดความรู้สึกไปเลยจิตหายไปพรหมรูปฟักเนี่ยเป็นภพที่อาภัพมากๆเลยนะเป็นภพที่อาภัพมากๆเลยบรรดาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะไม่ไปเป็นพรหมลูกฟักนะท่านจะไม่เป็นพรหมลูกฟักเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้งั้นถ้านั่งสมาธิแล้ววูบหมดความรู้สึกไปเลยเนี่ยใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้อย่างยิ่งเลยงั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะอย่าหายใจก็ได้พุทโธก็ได้พองยุบก็ได้อะไรก็ได้ที่เราถนัดแต่ว่าทำกรรมฐานแล้วคอยรู้เท่าทันจิตใจตนเองไปอย่างหลวงพ่อเนี่ยชอบอานาปานสติเรียนจากท่านพ่อหลีมาแต่เด็กหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะมีพุทโธด้วยหายใจไปหายใจไปหายใจไปแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านหายใจไปแล้วจิตสงบรู้ว่าจิตสงบ
หายใจไปแล้วจิตสว่างรู้ว่าสว่างหายใจไปแล้วมันมืดรู้ว่ามันมืดนะหายใจไปแล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นมันมีความสุขก็รู้ว่าสุขมันเฉยๆก็รู้ว่าเฉยๆเนี่ยหายใจไปแล้วก็รู้เท่าทันจิตไปถ้าไม่ชอบหายใจก็อาจจะพุทโธเฉยๆก็ได้พุทโธพุทโธไปนะจิตสงบก็รู้พุทโธไปจิตฟุ้งซ่านก็รู้นะพุทโธไปมีความสุขก็รู้พุทโธไปมีความทุกข์ก็รู้ฝึกอย่างนี้มากๆนะตัวนี้ต้องฝึกให้มากนะหรือเดินจงกรมเนี่ยก็คอยรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปเดินไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันเดินแล้วจิตลงไปเพ่งที่เท้ารู้ทันเดินแล้วจิตไปเพ่งร่างกายทั้งร่างกายรู้ทันเดินแล้วก็รู้ทันจิตนั่งสมาธิก็นั่งรู้ทันจิตนะขยับมือก็ขยับแบบรู้ทันจิตอย่างขยับไปเงี้ยจิตหนีไปอยู่ในมือแล้วรู้ว่าจิตไปเพ่งใส่มือขยับแล้วจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดนะขยับไปแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านขยับแล้วจิตสงบรู้ว่าจิตสงบขยับแล้วรู้ทันจิตไปเพราะงั้นกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยนะไม่มีนัยยะอะไรมันเหมือนกันทั้งนั้นแหละมันก็เป็นแค่เหยื่อที่จะตกปลานะพุทโธก็เป็นเหยื่อตกปลาชนิดหนึ่งนะลมหายใจทำจังหวะพองยุบนะอานาปานสติหรืออะไรก็ตามล้วนแต่เป็นเหยื่อตกปลาเป็นเหยื่อนานาชนิดสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เหยื่อเราต้องการปลาสิ่งที่เป็นปลาคือจิตนี่เองอย่างเวลาตกปลาเมื่อเราเหยื่อหย่อนลงไปในน้ำเงี้ยนะแล้วก็ถือเบ็ดรออยู่ปลามาแล้วเราก็ดูว่าปลามาแล้วจะมาถึงเหยื่อเราละเอาหนีไปซะอีกแล้วเวลาตกปลาอยู่เนี่ยดูเหยื่อหรือดูปลาดูปลาใช่ไหมปลามาแล้วปลามาแล้วที่หย่อนเบ็ดไว้นะปลาหายไปไหนปลาไม่มาอย่างเงี้ยนะที่เราดูเนี่ยดูปลานะเวลาเราตกปลาเวลาภาวนานี่ก็เหมือนกันทำกรรมฐานเนี่ยเหมือนเอาเบ็ดมาเกี่ยวเอาเหยื่อเกี่ยวเบ็ดนะหย่อนลงน้ำไว้นะแล้วก็รอไปรอดูอะไรดูปลานี่ปลามาแล้วจิตเรามาแล้วนะจิตหนีไปแล้วรู้ทันนะปลาร่าเริงเฉียงกระโดดตุ๊บตุ๊บตุ๊บมานะร่าเริงรู้ว่าปลามันมาร่าเริงเนี่ยทำกรรมฐานนะเรารู้ทันจิตตัวเองไปแล้วเราถึงจะจับปลาได้กินปลานะไม่ใช่สนใจที่เหยื่อนะนั่งเจ้ามองพอปลามาชุบเดี๋ยวมึงมากินเหยื่อของกูนะทำกรรมฐานแล้วก็รักษาแต่กรรมฐานนั่นแหละนะกลัวกรรมฐานหายแต่ไม่สนใจจิตนะใช้ไม่ได้นะเพราะงั้นต้องรู้นะเราไม่ได้ไปจับไส้เดือนมาเกี่ยวเบ็ดเพื่อจะกินไส้เดือนนะไม่ได้จับจิ้งกุ่งมาเกี่ยวเพื่อจะกินจิ้งกุ่งนะนั่นเราจับสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเหยื่อล่อเงินพุทโธลมหายใจอะไรเนี่ยก็เป็นแค่เหยื่อตกปลาเท่านั้นเองสมาธิเนี่ยเหมือนในตัวที่เรารักษาคันเบ็ดให้นิ่งๆนะสติเนี่ยเหมือนสายเบ็ดนะเอาปลามากินเหยื่อเนี่ยปลาวิ่งไปทางนั้นใช่ไหมสายเบ็ดมันก็เลื่อนไปสติมันรู้เท่าทันเวลาจิตมันเคลื่อนไหวนะสติรู้เท่าทันไปนะสุดท้ายเราก็จับปลาได้นะงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะต้องทำถ้าไม่ทำไม่ได้กินปลาไม่ได้แก่กินเหยื่อจริงๆพวกเรากินเหยื่อนะเหยื่อที่พวกเรากินเนี่ยใครเป็นคนตกเรามารเป็นคนตกเราเหยื่อที่เรากินก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหลายนี่คือเหยื่อที่มาล่อเราใจเราก็ตะครุบเหยื่อไปไหนไม่รอดหรอกงั้นอย่าไปกินเหยื่อของมารเหยื่อของมารก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหลายนี่เป็นเหยื่อของมารเราคอยดูแลจิตใจของเราไว้ให้ดีจิตใจเราสุขก็รู้ทันจิตใจเราทุกข์ก็รู้ทันจิตใจเราดีก็รู้ทันจิตใจเราชั่วก็รู้ทันรู้ไปเรื่อยๆนะอันนี้เรียนรู้จิตตนเองสิ่งที่ได้มาก็คือจะได้จิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้อง
อย่างเวลาจิตมันโกรธเนี่ยเรามีสติรู้ว่าจิตโกรธนะรู้ว่ามันโกรธทันทีที่สติรู้สภาวะถูกต้องตามความเป็นจริงนะสมาธิที่แท้จริงคือลักขณูปนิชฌานเนี่ยจะเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นอัตโนมัตินะในการเกิดสมาธิมีสองอันนะสมาธิชนิดสงบเนี่ยเราหาอารมณ์ที่มีความสุขมาเป็นเหยื่อล่อใช้ใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขรู้ไปอย่างมีความสุขจิตสงบอันนี้ได้สมถะนะอันนี้ถ้าเราอยากได้สมาธิชนิดผู้รู้เนี่ยให้คอยรู้ทันสภาวะนะทำกรรมฐานไปให้จิตสุขขึ้นมารู้ทันตรงที่รู้ทันว่าจิตสุขเนี่ยจิตที่จะตั้งมั่นเป็นสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยจะเกิดขึ้นอัตโนมัตินะเราพุทโธพุทโธอยู่จิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดนะเนี่ยรู้สภาวะแล้วคือจิตหนีไปคิดจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติเราจะได้จิตที่ทรงสมาธิที่จะเดินปัญญาได้นะนั่นต้องฝึกนะต้องฝึกเวลาที่เหน็ดเหนื่อยต้องการพักผ่อนก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์นั้นเดียวที่มีความสุขเวลาต้องการที่จะฝึกจิตให้มีสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาก็คอยรู้ทันสภาวะที่กำลังปรากฏเป็นปัจจุบันถ้ารู้สภาวะถูกต้องปุ๊บนะตัวผู้รู้จะเกิดขึ้นเองอย่างสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดสำหรับพวกเราก็คือตัวหลงคิดงั้นครูบาอาจารย์จะมาเน้นที่ตัวหลงคิดคิดแล้วรู้นะคิดแล้วรู้เร็วๆนะเนี่ยงั้นเวลาใจมันหลงคิดปุ๊บสติรู้ทันปั๊บเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติเลยพอเรามีจิตที่ตั้งมั่นแล้วเราเดินปัญญาต่อนะถ้าจิตทรงสมาธิลึกเกินไปเนี่ยนะให้ไปดูทางกายนะดูกายดูเวทนาไปแต่ถ้าจิตไม่ได้ทรงสมาธิมากเป็นสมาธิชั่วขณะจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ยสมาธิชั่วขณะเนี่ยให้ดูจิตไปนะงั้นกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับพวกเล่นฌานนะจิตตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับพวกที่ไม่มีฌานนะพวกเรารุ่นนี้พวกไม่มีฌานงั้นวิธีเดินปัญญานะก็คือจิตหลงไปเรารู้ก็เกิดจิตรู้จิตหลงดับเกิดจิตรู้จิตรู้อยู่ชั่วคราวเราอย่าไปรักษาไว้จิตรู้อยู่ชั่วคราวมันก็หลงอีกนะก็เห็นจิตรู้มันดับนะเกิดจิตหลงพอรู้ว่าจิตรู้ดับเกิดจิตหลงก็เกิดจิตรู้ดวงใหม่ขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะรู้ก็หลงรู้ก็หลงนะสลับกันไปเรื่อยๆยิ่งสลับเร็วยิ่งดีนะยิ่งสลับบ่อยยิ่งดีเพราะงั้นอย่ารักษาจิตให้คงที่นะเป็นผู้รู้ก็อย่ารักษาผู้รู้ไว้ก็เห็นนะผู้รู้อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับกลายเป็นผู้คิดผู้คิดอยู่ชั่วคราวก็ดับกลายเป็นผู้รู้เนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปก็จะเกิดปัญญามันจะเห็นนะจิตทุกชนิดแหละเกิดแล้วดับนะจิตผู้รู้ก็เกิดแล้วดับจิตผู้คิดเกิดแล้วก็ดับนี่คือขั้นปัญญาแล้วนะจากการที่เราศึกษาจิตใจตนเองเพื่อให้ได้สมาธิที่ถูกต้องเนี่ยเราสามารถใช้วิธีเดิมคือการเรียนรู้จิตตนเองนะเพื่อให้เกิดปัญญาได้นะเพราะฉะนั้นการดูจิตเนี่ยจะได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญานะเนี่ยหลวงปู่ดุลเคยบอกหลวงพ่อเองหลวงพ่อภาวนานะจิตรวมปุ๊บลงไปเราดูจิตเกิดดับอยู่แท้ๆนะจิตรวมปุ๊บลงไปนั้นโลกธาตุดับเลยพายุกำลังมาฟ้ากำลังผ่าหายหมดเลยร่างกายก็หายเหลือแต่จิตดวงเดียวนะสว่างสวยอยู่สิ่งที่ห่อหุ้มอยู่ก็แตกกาแฟใจสว่างโพล่งขึ้นมาไปเล่าหลวงปู่ว่าเนี่ยจิตมันเคลิ้มๆลงไปหลวงปู่บอกเลยจิตเข้าสมาธิหลวงพ่อก็บอกท่านบอกผมไม่ได้เข้าสมาธิผมดูจิตเดินปัญญาอยู่ท่านบอกการดูจิตเนี้ยจะได้สมาธิอัตโนมัตินะงั้นอย่างเราคอยรู้เท่าทันจิตตนเองนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองจะได้ทั้งสมาธิจะได้ทั้งปัญญาตรงที่ได้ปัญญานั้นคือเห็นไตรลักษณ์นะตรงที่ได้สมาธิคือจิตมันตั้งมั่นโดยไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นนะงั้นฝึกนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งต้องทำนะไม่งั้นไม่เจริญหรอกเวลาสนองกิเลสนะเราสนองเก่งมากเลยวันหนึ่งใครเล่นอินเทอร์เน็ตเกินวันละ4 ชั่วโมงยกมือสิ
ยกมือมากกว่านั้นพระก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะใครเล่นเกินเวลาสองชั่วโมงยกมือซิมันต้องรวมพวกสี่ชั่วโมงเข้าไปด้วยนะพวกสี่ชั่วโมงก็เกินสองชั่วโมงเนี่ยเล่นได้เป็นชั่วโมงเลยวันหนึ่งนะหลายชั่วโมงนะขอภาวนา20นาทีไม่ว่างฟังแล้วโอ้ยถ้าอยู่ใกล้ๆนี่ซัดให้ทุบจริงๆเลยคำว่าไม่ว่างนะไม่มีนะสำหรับนักปฏิบัติหลวงปู่ดูลพูดถึงขนาดถ้ามีเวลาหายใจก็ไม่มีเวลาปฏิบัติก็แค่หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวก็ปฏิบัติแล้วนะไม่ใช่ลึกลับอะไรตกลงกันไหมจะปฏิบัติใครคิดว่าต่อไปนี้จะลงมือเอาให้จริงแล้วยกมือสิเขายังชั่วเลยนะหรือว่าสอนแล้วก็ฟังจบแล้วก็เลิกอันนั้นครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเหมือนสาดน้ำใส่หลังหมาเคยเห็นไหมสาดน้ำใส่หลังหมานะสาดโครมลงไปหมาเปียกนิดนึงสะพัดนะแห้งแล้วนะเสียเวลาฟังเสียเวลาเทศเสียเวลาฟังอ้าวต่อไปส่งกันบ้านใครจิตออกนอกบ้างยกมือมากกว่านี้เมื่อกี้เกือบทั้งหมดเลยนะกราบนมัสการพ่อครับพอดีพูดดังๆพูดดังๆส่งกันบ้านเป็นครั้งแรกครับก็เมื่อติดว่างนะครับอะไรนะจิตไปอยู่ในที่ว่างๆครับเอออย่าไปอยู่หลวงปู่มั่นบอกระวังอย่าให้จิตติดเฉยนะอย่าให้จิตไปติดเฉยติดความว่างก็มีแต่ความสุขนะไม่มีประโยชน์อะไรตายไปเป็นพระพรหมพยายามถ้าจิตติดว่างเนี่ยใช้ความคิดมาช่วยจิตพิจารณากายลงไปคิดพิจารณาจิตลงไปให้เห็นว่ากายเนี้ยแยกแยะออกไปก็เป็นส่วนๆไม่ใช่ตัวเราของเราในแต่ละส่วนจิตใจก็แยกออกไปเป็นความสุขความทุกข์ความจำได้หมายรู้ความดีความชั่วความรู้สึกแยกเป็นส่วนๆแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราของเราสอนมันคิดมันเป็นการกระตุ้นให้จิตหลุดออกจากการติดว่างๆติดไม่แรงหรอกติดพองามนะไม่ติดแรงแล้วติดแรงเนี่ยมันไม่ยุ่งกับใครแล้วขอบคุณครับนะนั่งทั้งวันก็โอ้สบายออกมาพิจารณานะธาตุขันธ์เราเนี่ยพิจารณาไปให้ใจมันจะเคลื่อนออกจากที่ว่างนมัสการครับมีพี่ฝากถามมาครับผมก็ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราบริกรรมคำสักคำหนึ่งเพื่อสภาวะใดสภาวะหนึ่งหรือว่าผลอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เพื่ออะไรนะสภาวะใดสภาวะหนึ่งหรือว่าผลอย่างใดอย่างหนึ่งครับผมถือว่าเป็นความโลภหรือเปล่าครับถ้าภาวนาเนี่ยหวังผลนะจะเอาผลนะแล้วขี้เกียจภาวนาเนี่ยอันนี้โลภนะแต่ถ้าขยันทำเหตุเรียกว่ามีฉันทะนะอย่างเราภาวนาเนี่ยเราวางใจว่าเราปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยอย่างนี้ดีแต่ถ้าปฏิบัติว่าจะได้มรรคผลนิพพานอันนี้โลภจะไม่ได้ง่ายง่ายหรอกพยายามมุ่งขยันทำเหตุนะผลจะเป็นผลปล่อยได้แต่ถ้ามุ่งไปที่ตัวผลตัวนั้นเป็นตัวโลภคนที่อยากได้มรรคผลไม่เคยได้มรรคผลนะตอนที่ได้มรรคผลเนี่ยไม่มีความอยากแต่ก็โดยธรรมชาติเบื้องต้นก็อยากไว้ก่อนอยู่ๆจะบอกว่าไม่อยากมันก็ทำไม่ได้จริงอยากไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็ภาวนาไปแล้วก็รู้เท่าทันใจที่อยากไปใจเป็นกลางเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นแหละถ้าใจยังอยากอยู่ก็ใจก็ไม่ได้เวลาสู้จริงๆนะมันถึงจุดหนึ่งเลย
เวลาภาวนาเนี่ยจะให้แตกหักลงไปนะมันเหมือนจะก้าวไปข้างหน้าก็ไปไม่ได้จะถอยหลังก็ถอยไม่ได้นะอย่างเราจะเร่งความเพียรให้มากกว่านี้ก็เร่งไม่ได้เพราะสติสมาธิปัญญาสมบูรณ์เต็มที่แล้วเพิ่มกว่านี้ก็ทำไม่ได้นะแต่อยู่แค่นี้ก็ไม่จบกิจไม่เป็นพระอรหันต์นะจะขี้เกียจปฏิบัติถอดใจแล้วต่อไปนี้ไม่ปฏิบัติแล้วมันก็เลิกไม่ได้เพราะสติสมาธิปัญญามันอัตโนมัติเนี่ยมันต้องถึงขนาดนั้นนะมันถึงจะได้ผลจริงๆอ่ะถ้ายังอยากได้ผลอยู่ยังไม่ได้แต่ขั้นต้นๆเนี่ยอยากไปก่อนได้นะอยากไปก่อนแล้วก็ขยันภาวนาไปสติสมาธิปัญญาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งมันก็ได้ธรรมะเบื้องต้นนะขั้นสุดท้ายนะยากสู้กันตายเลยนะกราบนมัสการเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งของเรายังติดเพ่งจิตอยู่นะเพ่งอย่าเพ่งการเพ่งจิตไม่ได้ประโยชน์อะไรได้ความทุกข์เปล่าๆปล่อยให้จิตมันทำงานเป็นธรรมชาติแล้วมีสติรู้ไปนะครับก่อนหน้านี้ใช้ได้นะครับจิตเปลี่ยนไปแล้วดูออกเปล่าดูออกครับนะตอนนี้จิตไม่เข้าฐานดูออกเปล่าครับมันออกมาอยู่ที่หลวงพ่อดูออกไหมครับออกมาอยู่ข้างนอกๆไปอยู่ข้างนอกรู้ทันมันนะมันเป็นยังไงก็รู้ไปที่ภาวนาอยู่ใช้ได้ครับจะรบกวนถามหลวงพ่อครับว่าปกติที่ทุกวันนะครับตอนที่นอนอยู่ครับก็จะเห็นจิตเห็นความคิดตัวเองยิ่งช่วงเช้าๆอย่างเงี้ยครับจะเห็นมากขึ้นแต่ว่าเราไม่สามารถเห็นในชีวิตประจำวันได้ชัดๆหรือว่าบ่อยๆแบบนั้นอะไรเงี้ยครับเวลาอยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยภาวนาลำบากนะงั้นคนไหนภาวนาในชีวิตประจำวันได้เนี่ยเก่งหลวงปู่มั่นนะเคยสอนอันนี้หลวงพ่อไม่ได้ยินเองหลวงพ่อไม่ทันท่านครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังอีกทีว่าหลวงปู่มั่นสอนบอกทำสมาธิมากเนินช้ายังไปติดว่างเนี้ยเนินช้าชิดพิจารณามากฟุ้งซ่านหัวใจสำคัญของการปฏิบัติคือการมีสติในชีวิตประจำวันถ้าทำตรงนี้ได้นะก็ได้เยอะเลยได้ประโยชน์เยอะแต่มันทำยากที่ทำยากเพราะว่าสมาธิเราไม่พอนะใจเราวอกแวกวอกแวกมันดูยากอย่างตอนอยู่คนเดียวนอนอยู่ตามลำพังอะไรเงี้ยนะมันไม่มีอะไรมาดึงดูดความสนใจมันก็ดูง่ายก็อาศัยดูที่นอนดูนั่นแหละสะสมไปแล้วอยู่ในชีวิตเนี่ยรู้เท่าที่รู้ได้นะแล้วต่อไปมันจะรู้ได้ละเอียดขึ้นอย่างอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยทีแรกจะรู้อารมณ์หยาบๆโกรธแรงๆแล้วรู้โลภแรงๆแล้วรู้อะไรเงี้ยต่อมาพอเราฝึกไปเรื่อยๆโกรธแล้วรู้โกรธแล้วรู้ไปเรื่อยนะโลภแล้วรู้อะไรเงี้ยต่อไปมันละเอียดโกรธนิดเดียวก็รู้ละขัดใจนิดเดียวแล้วก็รู้ละมันจะละเอียดขึ้นเองอ่ะการฝึกในชีวิตประจำวันเนี่ยจำเป็นมากเลยดีที่สุดเลยต้องทำนะหลวงพ่อก็ฝึกมาอย่างนั้นแหละหลวงพ่อเนี่ยก็เป็นคนทำงานแบบพวกเรานี่แหละงานหนักมากเลยงานเครียดมากเลยงั้นแต่ละวันเนี่ยหัวหมุนติ้วติ้วติ้วเลยแต่อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยหลวงพ่อพยายามดูอยู่ตลอดนะกลางคืนไปนั่งสมาธิเนี่ยไม่หลับถ้าหากกลางวันเราฟุ้งซ่านเต็มที่กลางคืนนั่งสมาธิก็หลับนะเพราะใจมันเหนื่อยแต่ถ้าเราคอยสังเกตเป็นระยะใจมันมีแรงคล้ายๆชาร์จแบตอยู่ตลอดเวลาในชีวิตธรรมดาเนี่ยอย่างตอนทำงานนะประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อจะลุกไปห้องน้ำทีหนึ่งนะลุกขึ้นมาก็เห็นร่างกายลุกร่างกายเดินไปฉี่นะตอนขากลับเนี่ยดูจิตกลับเข้ามาดูจิตได้แล้วนะเนี่ยฝึกตัวเองอยู่ตลอดนั่งรถเมย์นะก็ดูจิตดูใจไปถ้าเป็นตอนเช้านะใจก็กังวลรถมันติดจะไปทำงานทันไหมก็รู้ว่ากังวล
เนี่ยหลวงพ่อปฏิบัติอย่างนี้เลยนะปฏิบัติเนี้ยพวกพระเคยถามหลวงพ่อว่าโยมทำได้ไงโยมปฏิบัติปีหนึ่งนะเหมือนพระทำ10ปี20ปีนะว่าผมทำทั้งวันนะยกเว้นตอนทำงานที่ต้องคิดกับตอนนอนหลับนอกนั้นคือเวลาปฏิบัตินะคุณไปทำคุณทำได้กับนมัสการครับผมทำตอนนั้นหลวงพ่อบอกให้ผมไปดูรู้โลกปัจจุบันแล้วก็ดูสุขทุกข์ดีชั่วตอนนี้เห็นไหมเห็นครับเออเห็นก็ดีแล้วล่ะจิตขนาดนี้ถึงฐานไหมไม่ถึงครับไม่ถึงครับเออแน่ใจนะดูไม่ออกเออสารภาพมาซะเห็นมาบอกไม่ถึงเลยไม่เชื่อครับไม่เห็นต่างหากครับนะหายใจซิเราหายใจแล้วรู้สึกสบายสบายหายใจไปรู้สึกไหมจิตตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันครับเมื่อกี้อยู่ข้างนอกดูออกยังออกนิดๆครับเออไปฝึกอีกเดี๋ยวก็เห็นเยอะขึ้นใจมาออกนอกจนชินเนี่ยมันจะไม่รู้ว่าออกนอกครับนะนี่พอเรามาหายใจรู้สึกหายใจรู้สึกนะจิตมันรวมเข้ามาให้จิตมันรวมเข้ามาเนี่ยเรานึกถึงไอ้สภาวะตะกี้เนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันอยู่ข้างนอกนะไม่งั้นถ้ามันอยู่ข้างนอกตลอดเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นทุกวันแบ่งเวลาทำสมาธินะหายใจไปพุทโธไปให้จิตมันเข้าฐานจิตของคุณมันสมาธิยังไม่พอปกติเวลาทำรูปแบบผมจะสวดมนต์วันประมาณ2ชั่วโมงอะครับควรจะเปลี่ยนไหมครับสวดมนต์2ชั่วโมงครับสวดให้ดูสิผมก็สวดเร็วๆอะเอออะไรก็ได้สวดอย่างที่เป็นนะทยาสนะกตาวุฒิชนวาบาลังสวาหานังจตุสัจจาสัพพังสังเยผลสุนราสัพพาตันหังกลาทโยพุทธะอัตวิสิทินายกาสเพปฏิติตามแมหังมัตเกเตอันนี้ไม่วิธีอย่างนี้ไม่ค่อยดีมันดูจิตไม่ทันครับนะสวดให้มันช้าช้ากว่านี้ได้ไหมช้าช้ามันก็จะขี้เกียจครับสวดเร็วๆมันดูจิตใจไม่ทันชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสูนราสภาเนี่ยสวดสวดอยู่ใจหนีไปแล้วรู้ว่าใจหนีไปสวดสวดไปอยู่เว้ยเบื่อแล้วรู้ว่าเบื่อเนี่ยสวดแล้วอ่านใจไปอย่าสวดเป็นอย่างนั้นนะอย่างนั้นไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกได้สวดไปสวดให้ดีไปสวดให้ดูจิตออกนะพระสักการหลวงพ่อเมื่อกี้หลวงพ่อสวดเป็นตัวอย่างใครรู้สึกอะไรบ้างรู้สึกถึงสมาธิไหมเราสวดคำหนึ่งสองคำนะจิตมันก็เป็นสมาธิละเนื้อจะยาจะกระดาษไปจะจีว่าไม่มีนะไม่ได้นะเร็วไปเร็วจนเราดูจิตไม่ทันเพราะเราคอนเซนเทรตทุ่มเทความสนใจลงไปที่บทสวดมนต์นะอ้าวบทสวดมนต์มันเป็นเหยื่อตกปลาอย่าไปกินเหยื่อเราจะเอาปลาว่าไปการรับราชการหลวงพ่อครับไม่ทราบว่าตอนนี้จิตผมถูกต้องยังครับถูกบ้างผิดบ้างแล้วมันจะถูกทั้งวันได้ยังไงล่ะเนาะเวลากิเลสเกิดเห็นไหมเห็นครับโอ้ถ้าเห็นน่าใช้ได้เห็นบ่อยไหมวันหนึ่งบ่อยมากเลยครับตัวไหนเกิดบ่อยตัวหลงนี่แหละครับหลงโอ้ตอบถูกใช้ได้เห็นตัวกูเก่งไหมไม่ค่อยเห็นแล้วครับเหรอไปดูซะนะหัดรู้หัดดูไปมีกิเลสตัวไหนนะเรียนรู้ไปตัวไหนรู้จักแล้วเนี่ยมันจะหลอกเราไม่ได้ไอ้ตัวที่ยังไม่รู้จักเนี่ยมันจะหลอกเราได้งั้นเราก็ค่อยๆเรียนทำความรู้จักไอ้กิเลสไปนะทีละตัวทีละตัวเรียนรู้ไปตัวไหนโผล่ขึ้นมาก็รู้ทันตัวไหนโผล่ขึ้นมาก็รู้ทันไปนะสังเกตไหมว่าเราเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองอะไรเงี้ยดูออกไหมออกครับเออตัวเนี้ยมันจะตัวพื้นมันจะเป็นตัวอัตตานะตัวอัตตาเชื่อมั่นเชื่อมั่น
งั้นเวลาเราเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นตัวเองนะรู้ทันอีกนี่ก็ความรู้สึกอย่างหนึ่งนะแต่เรามักจะคิดว่าตัวนี้ไม่ใช่กิเลสนะเป็นเรื่องดีเชื่อมั่นให้รู้ทันว่าตอนนี้รู้สึกเชื่อมั่นแล้วรู้อย่างเนี้ยนะแล้วเราจะรู้ทันจิตใจได้ละเอียดละเอียดละเอียดขึ้นไปพอเรารู้ทันจิตใจได้ละเอียดมากๆเนี่ยต่อไปเราจะเห็นว่ามันมีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคำพูดสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการกระทำสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดคำพูดและการกระทำส่วนใหญ่ก็คือกิเลสนานาชนิดนั่นเองนะเห็นความโลภนะมันทำให้คิดอย่างนี้ทำให้พูดอย่างนี้ทำให้ทำอย่างนี้ความโกรธมันทำให้คิดอย่างนี้ทำให้พูดอย่างนี้ทำให้ทำอย่างนี้งั้นเวลาเรามีพฤติกรรมนะเราคอยสังเกตว่าอะไรซ่อนอยู่นะอย่างเวลาเราสมมติเราคุยกับคนเนี้ยเราเชื่อมั่นตัวเองสูงเนี่ยเรารู้ทันว่าเนี่ยโอ้เรายึดความเห็นของเราว่าถูกอะไรเงี้ยเนี่ยรู้ลงไปอะไรอยู่เบื้องหลังเนี่ยความมั่นใจในตัวเองนะในทางโลกเป็นเรื่องดีนะความมั่นใจในตัวเองในทางธรรมก็ดีใจจะได้เข้มแข็งแต่ว่าถ้ามั่นใจเยอะไปเลยบางทีก็เซลล์จัดไปนะกลายเป็นกิเลสได้กุศลอกุศลเนี่ยพลิกไปพลิกมาได้ตลอดที่คุณฝึกใช้ได้นะฝึกดีอนุโมทนาสาธุครับค่อยๆเรียนตัวเองไปนะเรียนรู้กิเลสไม่ใช่เพื่อละกิเลสแต่เพื่อจะรู้ทันกิเลสเกิดขึ้นก็รู้กิเลสตั้งอยู่ก็รู้กิเลสดับไปก็รู้รู้เท่าทันไปพอเรารู้เท่าทันแล้วมันจะมาบงการพฤติกรรมทางใจเราไม่ได้นะการคิดของเราก็จะสะอาดคำพูดซึ่งเป็นผลจากการคิดการกระทำซึ่งเป็นผลจากการคิดก็จะสะอาดไปด้วยนะถ้าใจสะอาดซะทีเดียวอย่างอื่นก็ดีไปหมดแหละต่อไปสาธุครับนมัสการเจ้าค่ะตื่นเต้นจ้าตื่นเต้นดีรู้ว่าตื่นเต้นใช้ได้คือตอนแรกที่หลวงพ่อถามว่าได้ปฏิบัติบ้างหรือเปล่าอะค่ะหนูก็รู้สึกงงๆว่าจริงๆแล้วที่ว่าหนูปฏิบัติในรูปแบบไม่ได้อะเพราะว่าพอหลังปฏิบัติอะค่ะมันจะรู้สึกแน่นอย่างตอนนี้ที่แน่นนะคะหลังจากเลิกปฏิบัติอะค่ะหรือไม่บางครั้งก็มึนๆงงๆแล้วหนูฟังเทปหลวงพ่อบอกว่าถ้ามันไม่สว่างโล่งนั่นหมายถึงว่าทำผิดหนูก็เลยเลิกปฏิบัติไม่ใช่ไม่ใช่ว่าต้องสว่างถึงจะถูกนะไม่ใช่สว่างโล่งถ้าไม่สว่างโล่งแล้วผิดไม่ใช่จิตมืดรั้วมืดถูกนะจิตมืดแล้วก็จมแช่อยู่ความมืดไม่ถูกนะจิตสว่างแล้วก็พอใจยินดีในความสว่างไม่ถูกจิตสว่างรู้ว่าจิตสว่างถูกนะเพราะอยู่ที่รู้หรือไม่รู้นะแล้วก็พอจิตมันถูกต้องแล้วเนี่ยมันสว่างอัตโนมัติมันไม่มืดอยู่หรอกนะอย่างเราเห็นนะจิตเรามืดอยู่เนี่ยเราดูลงไปว่ามันมืดเห็นใจมันไม่ชอบรู้ว่าใจมันไม่ชอบพอรู้ว่าใจไม่ชอบปุ๊บใจเป็นกลางปั๊บนะตัวมืดนี่ดับเองเลยนะเพราะอะไรเพราะจิตดวงที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นจิตที่เป็นกุศลแล้วสว่างสวัยขึ้นมาแล้วนะงั้นถ้าจิตมืดเนี่ยเป็นไรไหมไม่เป็นขอให้รู้เท่านั้นแหละจิตมืดรู้ว่ามืดแต่ถ้ามืดเราก็แช่แล้วก็มืดไปเรื่อยๆอันนี้ใช้ไม่ได้นะนี่จมอยู่ในความมืดต้องไปดูแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเพี้ยนอะไรแล้วล่ะนะทำอะไรผิดแล้วล่ะภาวนาแล้วก็มืดคงที่แล้วก็บอกว่าความมืดเป็นอนัตตาจิตเป็นอนัตตาอันนี้เพี้ยนแล้วนะแล้วพอออกจากสมาธิเราจะรู้สึกแน่นนะเจ้าค่ะไอ้นั่นเพราะว่าตอนนั่งสมาธิไปนั่งบังคับอยู่นะถ้าออกจากสมาธิจริงๆมีแต่ความสุขนะสว่างว่างโล่งสบายนะลองนั่งให้หลวงพ่อดูสินั่งสมาธิเหมือนที่นั่งอ่ะตอนนี้ตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นก็ช่างมันก็นั่งไปนะไม่ได้บังคับจิตให้สงบนะนั่งไปตรงนี้เริ่มบังคับแล้วรู้สึกไหมตรงนี้แหละถ้านั่งนานๆแล้วถอยออกจากสมาธิแล้วมันถึงอึดอัดนะมันผิดตั้งแต่ตรงนี้แหละงั้นเวลานั่งสมาธินะใช้ใจที่ปกติอย่างขนาดนี้ใจพวกเราปกติเรานั่งอยู่แล้วใช่ไหมใจของเราก็เป็นปกติอย่างนี้แหละเห็นไหมร่างกายมันนั่งเห็นไหมร่างกายมันหายใจรู้ด้วยใจที่ธรรมดานะแล้วสมาธิจะเกิดเอง
ถ้าพอคิดถึงการปฏิบัติอย่างที่คุณทำอย่างนี้ไม่แน่นก็แปลกแล้วเพราะงั้นอย่าไปเริ่มต้นด้วยการบังคับตัวเองให้เคร่งเครียดใช้จิตใจของมนุษย์ธรรมดานี่แหละไปทำสมาธินะแล้วจิตมันสงบเองอย่างขนาดนี้จิตเบิกบานรู้สึกไหมใช้จิตธรรมดาอย่างนี้แหละนะแล้วก็หายใจไปพุทโธไปด้วยจิตที่สบายสบายนะแป๊บเดียวก็สงบแล้วเนี่ยหลวงพ่อเวลาจะสงบเนี่ยมันวูบเดียวก็สงบแล้วอันนี้จะออกมานะออกพลุดพลาดเดี๋ยวปวดหัวออกจากสมาธิค่อยๆถอยขึ้นมาคนต่อไปกับนมัสการหลวงพ่อครับก็รู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่จับฉลากได้ครับก็มองเห็นภาพข้างหน้าเหมือนภาพสั่นๆครับอะไรนะตื่นเต้นตั้งแต่จับฉลากได้แล้วครับโลน่าสงสารจังแล้วก็เห็นภาพข้างหน้านี่เหมือนภาพมันสั่นๆนะครับหนอเหตุใจนี่มันตื่นเต้นมากลางหน้าอกครับบังคับไม่ได้ดูออกไหมครับเนี่ยดูไปเลยนะธรรมะกำลังสอนเราแล้วหลวงพ่อยังไม่ทันต้องเทศเลยธรรมะในใจเราเริ่มสอนแล้วพวกมหายานนะเขาจะบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็จริงของเขานะเนี่ยจิตเราเนี่ยแสดงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแสดงความตื่นเต้นให้ดูแสดงการบังคับไม่ได้ให้ดูนะเนี่ยธรรมะทั้งนั้นน่ะเราก็มีสติตามระลึกเรียนรู้เข้าไปเรื่อยๆนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะขอบพระคุณครับดีฝึกไปครับแต่อย่าให้ใจมันกว้างๆออกข้างนอกไปนะวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่ละคนที่ส่งกันบ้านนะสมาธิมันไม่ค่อยเข้าฐานใจมันกว้างๆสบายไปอยู่ข้างนอกอะนะเวลาลมหนาวโชยมานะใจมักจะเป็นแบบนี้นะคนไทยนะถ้าฝรั่งลมหนาวโชยมามันนะคนไทยลมหนาวโชยมานะนะนึกออกไหมเนื้อใจมันกว้างออกไปโอ้ยนะให้รู้ทันว่าใจมันอยู่ข้างนอกครับผมนะยังอยู่ข้างนอกนะตอนนี้ลองหายใจซิอย่าดึงจิตคืนนะหายใจเฉยหายใจแล้วเห็นร่างกายหายใจตรงนี้ตะกะตะกี้ไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมครับนี่แหละจิตมันเข้าบ้านแล้วนะอย่างตะกี้จิตมันอยู่นอกบ้านนะอ้าวคนต่อไปขอบพระคุณครับหลวงพ่อนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะปฏิบัติในรูปแบบมาสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมแต่ทำยังไงมันก็ยังมีจิตก็ยังฟุ้งออกข้างนอกอยู่อะค่ะมีวิธีไหนบ้างที่ไม่มีเราเคยชินที่จะฟุ้งซ่านนะพื้นจิตเรามันฟุ้งเก่งจะไปห้ามมันก็ห้ามไม่ได้หรอกนะก็แทนที่จะปล่อยให้มันฟุ้งไปก็มาอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไปต่อไปจิตเคยชินที่จะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจมันก็จะฟุ้งน้อยลงนะไม่ต้องทำกรรมฐานช่วยจิตใจไปดูจิตเฉยๆเราจะให้หายฟุ้งไม่หายเพราะมันเคยชินที่จะฟุ้งซ่านนะก็ต้องช่วยมันหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไม่บังคับจิตหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะรู้สึกไปสบายๆต้องฝึกนะไม่งั้นของโยมมีจุดอ่อนนะมันช่างคิดเกินไปใช่ไหมใช่ค่ะมันจะคิดเลยทำยังไงจะดีทำยังไงจะถูกวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์อะไรตลอดเวลานะตัวเนี้ยเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติการทำวิปัสสนาไม่ได้คิดเอาแต่คอยรู้สึกเอางั้นเราคอยรู้สึกไปหายใจไปพุทโธไปนะใจฟุ้งซ่านก็รู้มันอยากคิดแล้วรู้ว่าอยากมันอยากหาคำตอบเรื่องนั้นเรื่องนี้รู้ว่าอยากรู้ทันใจไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นต่อไปนมัสการค่ะหลวงพ่อหนูปฏิบัติถึงแค่รู้ว่าจิตออกไปข้างนอกแล้วก็หลงก็รู้ค่ะได้แค่ตรงเนี้ยแล้วแค่นี้ก็เก่งแล้วแต่หนูเดินปัญญายังไม่เป็นบางครั้งมันรู้สึกว่าเหมือนจะโมโหอะไรเงี้ยค่ะโมโหรู้ว่าโมโหไหมรู้ค่ะ
ดูไปสิโมโหมันเกิดเองสั่งให้มันเกิดเปล่าไม่ค่ะนั่นแหละมันมาเองนะไม่ใช่เราหรอกตรงนี้เรียกปัญญานะเห็นว่ามันมาได้เองมันไปได้เองคือมันเป็นอนัตตามันเห็นแค่เป็นบางครั้งค่ะธรรมดาเวลาเดินปัญญาไม่ดูตลอดเวลานานๆปัญญาจะเกิดทีหนึ่งนะถ้าเห็นตลอดเวลาแสดงว่าคิดเอาไม่ใช่เดินปัญญาจริงการเดินปัญญาจริงจะเกิดเป็นขณะขณะไปทำอะไรอยู่ตอนเนี้ยตอนนี้หนูก็ฟังหลวงพ่ออยู่ค่ะไม่ใช่ตอนนี้ไม่ได้ฟังหลวงพ่ออยู่ตอนนี้ทำอย่างนี้ดูออกเปล่าดูออกค่ะเออดูออกแล้วก็อย่าทำสิก็ยังทำไม่เลิกอ่ะหืมถ้าหลวงพ่อบอกทำไมทำไม่เลิกหนูต้องตอบอย่างนี้นะจิตเป็นอนัตตาค่ะหลวงพ่อจะเถียงไม่ออกเลยทำไมมันเป็นอย่างนี้รู้ไหมเพราะมันตื่นเต้นใช่ค่ะใช่ไหมเนี่ยทุกอย่างมันมีเหตุหมดเลยมันตื่นเต้นแล้วมันทำให้เราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ความอยากให้มันไม่ตื่นเต้นต่างหากล่ะเราถึงเข้าไปควบคุมมันต้องมีตัณหาซ่อนอยู่ถึงเกิดพฤติกรรมคือการควบคุมตัวเองนะงั้นไอ้ที่ตื่นเต้นแล้วแน่นแน่นแน่นๆก็ห้ามไม่ได้ตื่นเต้นก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราดูลงไปเห็นอ๋อมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นได้เองเราไม่อยากให้ตื่นเต้นเราเลยเข้าไปควบคุมเนี่ยมีความไม่อยากเกิดขึ้นความไม่อยากก็เป็นความอยากชนิดหนึ่งนะความอยากให้ความตื่นเต้นไม่มีเป็นวิภวะตัณหาพอเกิดตัณหาขึ้นมาทันทีที่มีตัณหาเนี่ยจิตจะต้องปรุงแต่งทันทีก็ปรุงแต่งความนิ่งๆขึ้นมากดให้นิ่งไว้นะอันนี้เป็นสิ่งที่มันปรุงขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันมีตัณหาตรงที่ปรุงขึ้นมาเนี่ยเป็นภพขณะนี้เป็นภพนิ่งๆนะเป็นภพของนักปฏิบัติผู้เรียบร้อยนะนิ่งๆเนี่ยตัณหามันสร้างภพถ้าหนูดูเข้าไปจนเห็นต้นตอเห็นตัวตัณหาตัวอยากนะอย่างขณะนี้มันอยากอะไรอยากไม่ตื่นเต้นนะถ้าเรารู้ทันตัวอยากตัวอยากดับการบังคับก็ดับนะไอ้ที่เกร็งผิดปกติก็จะดับไปด้วยเนี่ยค่อยๆฝึกไปดูจนถึงต้นตอมันนะต้นตอมันก็คือตัวตัณหาเป็นตัวบงการให้เราทำมันโน้นทำมันนี้นมัสการค่ะหลวงพ่อมาส่งกันบ้านครั้งแรกนั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติภาวนามาไม่ทราบว่าหนูติดเพ่งหรือเปล่านิดหน่อยนะติดเพ่งนิดหน่อยห้ามไม่ได้หรอกนักปฏิบัติเกือบทุกคนอ่ะถ้าปฏิบัติด้วยการเพ่งเอาห้ามไม่ได้หรอกแต่เพ่งเราก็รู้เอานะทำไมเพ่งอยากสงบอยากเห็นไหมอยากให้รู้ทันที่อยากนั่นแหละตัดต้นตอของมันการกระทำก็จะดับไปนะตัดตัวอยากซะความปรุงแต่งก็จะดับไปเราไปดับที่ตัวความปรุงแต่งไม่ได้ตัวความปรุงแต่งคือตัวสังขารหรือตัวภพอยู่ๆเราไปดับภพเนี่ยไม่ได้แต่เราดับที่ตัวกิเลสได้คือตัวอยากเพราะฉะนั้นมันอยากสงบรู้ว่าอยากความอยากดับนะจิตสงบทันทีเลยนะพอมีความทุกข์จากโทสะคุณใกล้ตัวค่ะพอมากระทบผัสสะเข้ามันทำให้ใจเป็นทุกข์ค่ะแล้วไม่รู้จะจัดการกับอารมณ์ตรงนั้นยังไงจัดการกับคนที่มากระทบไม่ใช่มาถึงจิตใจเราอะค่ะมันทำให้เหมือนฟุ้งซ่านมากขึ้นแล้วก็นอนไม่หลับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าใช้ชีวิตประจำวันยังไงลองดูสิว่าอะไรทำให้มันฟุ้งซ่านก็เราโกรธมากทำไมเราโกรธเพราะไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างที่อยากใช่ค่ะไปดูให้ดีสุดท้ายไม่ลงที่อยากนะค่อยๆสังเกตค่อยๆดูไปมันเป็นกิเลสของเราใช่ไหมคะใช่เขาว่ามีพฤติกรรมอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนจะมาแต่งกับเราแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะ
นี่เราก็นึกว่าเขาจะดีนะพอมาแล้วมันไม่ได้อย่างใจเห็นไหมใจเราอยากให้เป็นอย่างนี้เขาไม่เป็นอย่างนี้ความอยากของเรานี่แหละทำให้จิตใจเราว้าวุ่นขึ้นมาเราดูไปที่ใจของเราไม่ต้องไปดูเขานะเขาก็เรื่องของเขาสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมคิดซะอย่างนี้เราจะได้สบายใจอย่างน้อยเราได้แก้แค้นแล้วเนี่ยสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะแล้วเราก็สบายใจขึ้นหน่อยเราก็มาดูเนี่ยใจเราเนี่ยอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นอยากให้เขาเอาใจเราไม่อยากให้เขาทำอย่างนี้มีแต่คำว่าอยากทั้งนั้นเลยนะสอนตัวเองไปเรื่อยดูไปนะถ้าดูไปเรื่อยๆนะความอยากลดลงความทุกข์มันก็น้อยลงกำลังดูกำลังฝึกจะดูจิตที่เคลื่อนของตัวเองด้วยค่ะที่มันเคลื่อนได้ก็เพราะอยากตัณหาเป็นผู้สร้างภพเคลื่อนไปก็ไปสร้างภพนะถ้าดูเข้ามาที่อยากได้ก็สบายแล้วทุกคนนะไปดูทุกอย่างทุกพฤติกรรมทั้งหลายนะส่วนใหญ่ก็จะมีตัวตัณหาซ่อนอยู่ข้างหลังหมดแล้วนะหมดแล้วสมควรแก่เวลาครับก็วันนี้มีผู้นำปัจจัยและทายธรรมนะครับมาถวายทางทีมงานก็จะได้นำถวายหลวงพ่อในลำดับถัดไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจกล่าวคำถวายทานร่วมกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวกราบสิ้นกาลนานเทอญสาธุ